เชื่อเชิงหัวตาเขาครับก็นวดไปประมาณสั้เกือบครึ่งชั่วโมงครับแกก็บอกว่าแกจุกลิ้นปี่หายใจไม่ออกครัเรียกรถโรงพยาบาลที่จะไปโรงพยาบาลนะอือหือแกก็พูดอย่างนี้คือตอนนอนนวดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนวดอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแกบอกจุกลิ้นปี่แกก็ลุกนั่งแล้วก็บอกพี่ยายยายไม่ต้องนวดแล้วไม่ต้องนวดแล้วหายใจไม่ออกจุกลิ้นปี่แกก็ลุกนั่งแกก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้หายใจได้ครับ หนูก็ตะโกนไปบอกว่าพี่เรียกรถโรงพยาบาลแฟนหนูไม่ไหวแล้วเขาไม่เคยมีอาการแบบนี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้เ็าเป็นคนแข็งแรงมากพี่เรียกรถโรงพยาบาลให้หนูหน่อยเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีโรคภัยตรวจสุขภาพทุกปีเขาไม่มีโรคประจาตัวตัวรงความดันเบาหวานไม่เคยมีเขาเป็นคนแข็งแรงที่เสียชีวิตหมอบอกว่าริ่มเลือดอุดตันที่ปอดก็ได้มีโอกาสถามคุณหมอว่าสาเหตุ ของที่เขาหายใจไม่ออกนะสาเหตุที่เขาหายใจไม่ออกก็คือเหมือนที่น้องบอกริ่มเลือดไปอุดตันปอดทั้งสองข้างทําให้มีอาการจุกแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะแล้วก็มีผลไปถึงทุกส่วนของร่างกายก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองอทําให้เขาอ,อย่างมีอาการอย่างที่เห็นนะคะ,ะแต่เราเนี่ยไม่ได้ฟันธงไม่ได้สรุปว่ามันเกิดจากการนวดแต่คุณคหมอบอกว่า ริมเลือดนี่มันเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วแต่อาจจะมีการกระตุ้นอาจจะมีไปกระตุ้นนะคะ่ะว่าลิ่มเลือดอที่มันเกิดจากรอยพกช้ำหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่มันอาจจะไปถูกกระตุ้นโดยการบีบนวดทําให้ริ่มเลือดเนี่ยมันหลุดค,คือคืออาการของเขามีก็อยู่ก่อนแล้วถ้าไม่มีการกระตุ้นก็อาจจะไม่เกิดลักษณะอย่างนี้ สวัสดีค่ะผู้ชมคะข่าวที่เกิดขึ้นมาในเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะขัดนิดก็ต้องไปนวดยอกนิดก็ต้องไปนวดเมื่อยก็ต้องไปซึ่งเรื่องนี้เอาจริงแล้วเนี่ยนะคะคือถ้าไม่ได้เกิดข่าวนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันต้องตรวจด้วยหรอเราแค่รู้สึกขัดยอกเราก็ไปก็เป็นปกตินะแล้วอันนี้เนี่ยถ้าตามข่าวนะคะคือการประครบซะด้วยซ้ำดิฉันก็เคยสายนวดมาค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนี่หนักสุดเลยค่ะเอานวดไทยเลยค่ะหนักๆลงมือหนักๆ คือเรานึกไม่ถึงว่าการนวดแค่สิ่งที่เบาลงไปกว่านวดไทยปกติคือประครบนะคะหรืออาจจะมีนวดน้าดํามันใดๆๆก็แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นค่ะถ้าเอาตามที่ภรรยาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะคะสิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้ เกิดการสูญเสียเนี่ยคือลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอดมีคําอธิบายออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งพูดเรื่องของกฎหมายว่าตกลงร้านนวดที่ถูกกฎหมายต้องเป็นแบบไหนหมอที่นวดเนี่ยตกลงมีลักษณะกี่ประเภทตกลงเวลานวดแผนไทยมันแปลว่าอะไรกันแน่ประครบเนี่ยอยู่ในวิธีการนวดแผนไทยด้วยไหมหลากหลายค่ะวันนี้คุยกันทั้งหมดกับดิฉันสท่านด้วยกันและเราจะคุยกับหลานของคุณยายซึ่งคุณยายที่เป็นผู้นวดเนี่ยนะคะท่านก็ไม่สบายใจมากยังไม่อยากให้คุณยายไม่สบายใจเดี๋ยวเราค่อยๆหาทางออก สาเหตุร่วมกันไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะคุยกับหลานของคุณยายด้วยสามท่านในรายการก่อนท่านแรกผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์ท่านต่อมาค่ะแพทย์แผนไทยกลุ่มงานวิชาการนวดไทยสถาบันการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์เทียนธรรมอภิจัญญาธรรมข้างหน้าตำแหน่งนะคะที่บอกว่า แพทย์แผนไทยประยุกต์อันนี้ยตำแหน่งค่ะแล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะคุณพัฒนภา,าอุดหนุนสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันมีคําถามในหัวบานเลยอะค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์อเราเป็นสายนวดเหมือนกันแล้วเรามาทุกแบบแล้วนะคะคุณหมอดิฉันต้องเรียกคุณหมอว่าคุณหมอถูกแล้วครับอ่า คุณหมอเนี่ยเดี๋ยวนะเดิฉันอ่านในข่าวนะคะมันมีลักษณะของถ้าพูดถึงในแง่ของสารประกอบการก่อนจะมีนวดแบบผ่อนคลายสปาหอมๆเพลินๆผ่อนคลายอันนั้นแบบหนึง่งพูดถึงสารประกอบการนะคะคอีกแบบหนึ่งคือนวดแบบเพื่อรักษาโรคเลยเรหรือรักษาอาการใดก็แล้วแต่จากโกครคใดก็แล้วแต่ค,ตค,คุณหมออยู่สายนวดเพื่อรักษาถูกไหมฮะใช่ครับคนที่จะมาสายนี้ได้ต้องจบเนี่ยต้องจบแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เท่านั้นเรียนบีฟกับพอ,อ,อมาแล้วค่ะมี 2>, 2แบบนะคะคือแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ส่วนร้านหอมหอมผ่อนคลายสบายอ่ะอันนี้เป็นแบบนวดเพื่อผ่อนคลายต้องเรียนไหมคะเ,เรียนครับต้องมีการอบรมเช่นกันครับคุณหมอเรียนกี่ปีคะสี่ปีครับผมสี่ปีแล้วเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์หรืออาจจะมีอีกสายอื่นก็คือแพทย์แผนไทยครับแต่ถ้าสมมติอย่าง อย่างคนที่นวดในสปาผ่อนคลายต้องเรียนเยอะแค่ไหนคะครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับเราก็มีมาตรฐานนะครับทั้งเรื่องของสถานที่แล้วก็มาตรฐานของผู้ที่จะเป็นหมอนวด<อ>นะครับสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือการร้านนวดที่นวดเพื่อผ่อนคลายนวดคลายเส้นอะไรเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะทำการนวดได้จะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหลักสูตร150ชั่วโมง เรียนประมาณ1เดือนนะครับก็มีการเรียนวิชาพื้นฐานพวกกายวิภาคโครงสร้างของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรต่างๆก็ต้องรู้เหมือนกันต้องเรียนู้เหมือนกันอย่างน้อยก็ต้องรู้เพื่อจะเป็นความปลอดภัยของผู้ที่มารับการน,นวดนะครับแล้วก็การเรียนของเขาเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็จะเรียนในระดับของการนวดเพื่อช่วยทําให้มีเลือดลมไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเลี้ยงกล้ามเนื้อเลี้ยงอะไรเนี่ยให้ มากขึ้นนะครับก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายคลายเส้นจะมากกว่าเอาเอาสายนี้ก่อนสายเพื่อผ่อนคลายเนี่ยคือถ้าจะเป็นคนนวดยังไงต้องอบรมให้ได้150ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใช่ครับใช้คําว่าต้องถูกไหมฮะต้องครับต้องแล้วไปขออนุญาตจากใครคะจะมีสถานที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมรือโรงเรียนนะครับต้องไปยื่นผ่านการประเมินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นะครับคือ,อทางกรมเนี่ยจะไปควบคุมที่ตัวโรงเรียนะนะครับหลังจากนั้นโรงเรียนก็จะไปสอนแล้วก็ออกไปประกศาศนียบัตรให้กับหมอนวดนออหมอนวดเนี่ยปกติจะต้องแสดงใบประกศาศนียบัตรที่มีชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนและรูปถ่ายแสดงไว้ที่ร้านนวดก็ทําให้ถูกต้องเหมือนการบอกบตัวตนยืนยันว่าผ่านมาแล้วนะคะคุณหมอเดี๋ยวฉันกลับมาคุณพัฒนาค่ะเอาอย่างนี้ก่อน เอาเท่าที่ครอบครัวทราบตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ตกลงคุณยายตกลงคุณยายเนี่ยเป็นเป็นหมอนวดสายนี้ไหมสายสปาสายนวดผ่อนคลายใช่หรือเปล่าเอางี้ก่อนคือข้อมูลถึงเราจนถึงนวันนี้ค่ะเอาแบบตรงๆนะคะคือเราอะข้อมูลตรงเนี้ยเราไม่ทราบเลยว่าคุณยายเนี่ยเป็นสายไหนแล้วนวดอะไรแบบไหนค่ะนะคะเพราะว่าคือ เท่าที่ไปคือเท่าที่จากฟังที่จากคลิปที่เล่าะนะคะที่คุณจอมขวัญฟังเมื่อกี้เนี่ยน่าก็รู้พอๆกันที่คุณจอมขวัญเล่าเมื่อกี้แต่ว่าคือไอ้สิ่งหนึ่งที่มันมันมันรู้สึกว่ามันอยู่ในใจเราเนี่ยว่าก็เนี่ยแะคะ่ะสายไหนนวดยังไงก็เนี่ยนวดอย่างเง<อ>ี้ย,นว,ยน,นวดอย่างที่เราฟังเมื่อกี้ะนะคะคือเราเนี่ยเราในฐานะคนที่ไปนวด ทำไมถึงบอกว่าตอบคาถามไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสายไหนและเขามีประสบการณ์เขามีวิชาชีพอะไรมาหรือเปล่าคือที่ท่านถามแบบนี้คือตามข่าวเนี่ยหลานนะคะก็ค็คุเล่าคือกูคุณยายเหงาค่ะยายไปไปทำงานจะได้ไม่เหงานะคนสูงวัยนะคะอยู่บ้านอันนี้เข้าใจคือที่ท่านถามย้ําเพราะว่าคือนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ครอบครัวสูญเสียไปเนี่ยนะคะจนถึงตอนนี้คือก็ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มจากที่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะฉนั้นเอาเอาเบื้องต้นก่อนในแง่ของความในแง่ของสังกัดดูแล้วคุณยายไม่น่าจะ ไม่น่าจะเป็นสายใดทั้งสิ้นนะอะเดี๋ยวสถานการณ์เดี๋ยวมาว่ากาันมาทางคุณหมอก่อนค่ะคุณหมออ่านข่าวแว็บแรกนวดประครบมาบบมันมันไปถึงอาการที่มันจะเกิดได้เลยเคะ่ะเยอนเข้าใจถูกไหมสมมติเราไปนวดนะคะแบบหนักสุดเนี่ยนวดแผนไทยถูกป่ะแต่ถ้าแบ่งไม่ถูกบอกนะคะลองมาอาจจะเป็นนวดน้ำมันอก็ก็ยังแบบบีบเค้นอยู่นะคะสามนวดประคบเนี่ยเบาสุดเลยนะเย็นเข้าใจถูกป่ะ ก็ถ้าพูดถึงในระดับของความแรงนะครับก็ถ้าเป็นการสัมผัสการกดจุดอย่างี้ครับก็จะว่าเป็นนวดไทยหรือว่านวดทางพื้นบ้านต่างเนี่ยอันนี้มีความหนัก่วงนะครับเป็นการสัมผัสกับก้ามเนื้อนะครับทีนี้ถ้าในระดับที่ลองมาเนี่ยก็การลักษณะเป็นสัมผัสอย่างการใช้น้ํามันอย่างงี้ครับอันนี้ก็จะไม่ได้ออกแรงกดอะไรละมันก็จะเบาส่วนระดับที่เป็นการประคบเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะมีความเบาอีกเช่นกันเพราะว่าเราจะใช้รูปประคบเป็นอุปกรณ์ช่วยในการคลึง ตามแนวตามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหนักหน่วงเนี่ยแน่นอนว่าน้อยกว่าเรื่องของการนวดกดจุดอยู่แล้วครับจริงจมันมีทั้งหมดแค่3ามแขงอย่างนี้ป่ะคะหรือาม,มากกว่าน,นั้นครับอ๋อมีมากกว่านนะเอาดิฉันคุณแค่นี้ขอภอภัยทีนี้นวดประครบเนี่ยถ้าเทียบจากทุกสายแล้วนวดประครบเบาสุดไหมคะเบาสุดไหมเหรอครับถ้าพูดถึงวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ ถือว่าไม่ได้หนักมากเบาสุไัยก็คงจะบอกว่าอะไรมากกว่าไม่ชัดเจนในแง่ของการลงน้ําหนักเนี่ยถือว่าเบากว่าอย่างอื่นที่สุดแล้วใช่คะก็ค่อนข้างเบากว่าครับจริงๆโดยเป้าหมายของรูปประคบเนี่ยไม่ใช่แรงกดแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรสมุนไพรข้างในนี้เหรอคุณหมอครับตัวยาสมุนไพรที่อยู่ในคือเป้าหมายของการใช้รูปประคบคืออะไรคะคือเพิ่มขยายเส้นเลือดให้มีการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นเนี่ย ให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฤทธิ์อของยาสมุนไพรที่อยู่ในรูปประคบเนี่ยก็เป็นพวกไพลเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยนะครับคล้ายคล้ายเครื่องต้มยำอ,มอันนี้มันจะช่วยขยายห,หายลอดเลือดนะครับทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อหรือข้อต่อหรือบริเวณอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คืออาศัยความร้อนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาก่อนจะใช้ลูกประคบเขาจะเป็นนึ่ง <c oughs> หรือไปเข้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็มาครึงบริเวณที่ที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนมันก็จะทำให้เส้นเลือดขยายตัว <c oughs> ก็ทำให้อาการปวดเบาลงนะครับกล้ามเนื้อที่มันตึงมันก็คลายตัวลง <c oughs> ค,คุณพัฒนาพาเรานั่งฟังพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมา <c oughs> ที่เนื้อเรื่องนะคะคุณหมอเทียนทาค่ะเอางี้ถ้าเราพูดถึงลูกประครบเนี่ยนะคะเทียบข่าวเลยว่าสมมติมีมีปัญหาที่เข่า เรียนเข้าใจเราควรจะสรุปว่ามันคือข้อต่อไหมคะหรือหรือมันกินพื้นที่มากกว่าตรงเข่าคะที่ผู้ผู้เสียชีวิตเจ็บน่ค่ะคือมันลงไปถึงตรงขาด้วยนะคะคือขาเขาก็บวมคือตรงข้อตรงเข่าเนี่ยแล้วก็ตรงขานี่ยเขาบวมด้านล่างด้านลงไปใช่ใช่รับซึ่งคุณหมอเทียนทําเวลาอาการแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเหมือนแบบมันเจ็บอักเสบสมมติถ้ามาในสายของคุณหมอคุณหมอให้เลือกใช้วิธีไหนคะคือเบื้องต้นเนี่ยครับเราจะประเมินก่อนเลยว่าอาการที่เป็นเนี่ย ประมาณไหนถ้ามาด้วยการปวดแบบนี้ครับพื้นฐานเลยคือเราจะไม่ไม่รักษาในตำแหน่งที่ปวดนะครับหรือว่าตำแหน่งที่เป็นปัญหาหรือรอยโรคนะครับอ้าวคุณหมออ้าวแล้วแน่อ้าวแล้วคุณหมอจะไปตรงไหนคะคือ,อเบื้องต้นเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาหรือมีแผลหรือว่ามีความบาดเจ็บเนี่ยเราจะไม่ยุบตำแหน่งนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะยิ่งกระตุ้นทําให้ตำแหน่งบริเวณต,ตรงนั้นเนี่ยมีการอักเสบหรือว่ามีการปวดมากมขึ้นได้ครับทีนี้เวลาคนมานวดแน่นอนครับเขาจะรู้สึกว่าไม่สบายตัว อยากผ่อนคลายใช่ไหมขัดขัดนะมันขัดขัดค่ะ,ะทีนี้ในการรักษาจริงๆอะครับเราอาจจะมองว่าตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งมีปัญหาใช่ไหมครับแต่เวลารักษาเนี่ยเราจะตรวจตรวจร่างกายนะครับซึ่งในภาพพื้นฐานสุดเราก็ใช้อุปกรณ์เรื่องของการวัดความดันดูชีพจรเ,ออเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับออว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยปกติมีเปล่าที่พอจะให้หอาการได้ค่ะ,ะถ้าภาพรวมความดันปกติ นะครับรับตราการหายใจปกตินะครับแล้วไม่ได้มีรอยโรคเรื่องการอักเสบอะไรที่รุนแรงนะครับสามารถรักษาได้แต่ถ้ามาด้วยการอย่าง,างาท,าที่กรณีเคสของที่ตามข่าวเ,<ล>เนี่ยนะครับมาด้วยการบาดเจ็บแบบนี้นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้จะถือว่าเป็นข้อห้ามในการให้การนวดนะครับเจ๊นะคะคือห้ามตรงจุดนั้นหรือห้ามเลยถ้าถ้าโดยทั่วไปจริงๆคือสามารถนวดได้นะครับแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่มีรอยโรคหรือว่าบาดเจ็บ นะครับซึ่งปกติถ้ากรณีแบบนี้สมมุติว่ามาด้วยการปวดขาใช่ไหมครับแต่ว่าอาการแขนอาการแขนหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อช่วงบนเกิดอาการปวดเมื่อยแบบนี้นะครับาทางการรักษาเนี่ยหมอจะประเมินดูว่าตำแหน่งไหนบ้างที่สามารถรักษาได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไม่แน่หมายความว่าจะรักษา,าไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะรักษาในตำแหน่งอื่นซึ่งจะประเมินก่อนว่าถ้าเขามาครับ ด้วยอาการที่ว่าอยากผ่อนคลาย<ๆ>อยากให้โล่ง <ภา S 2> นะครับแต่ว่ามีอาการช่วงบริเวณตรงตำแหน่งนั้นน,น,นี่มีปัญหาเราจะคลายส่วนอื่นก่อนนะครับก็คือทําให้ตำแหน่งอื่นเนี่ยโล่งเพราะว่าในระบบของสมดุลร่างกายนะครับเขาจะมองภาพเป็นอง์รวมนะครับหรอคะถ้าจัดครับเรียนึกว่าเหมือนแบบเราไออยากกินยาแก้ไอนะเราเราเป็นไข้เราอยากลดไข้ไม่ใช่เลยหรอคุณหมอคือหลักการนะครับในความสัมพันธ์ของเชิร์นิสีท่านนะครับเขาจะสัมพันธ์จากสิ่งหนึ่งกระทบอีกสิ่งหนึ่ง นะครับจากที่อย่างที่เราเห็นว่าในช่วงของตําแหน่งของอ่ะบริเวณเข่าหรือขาปวดแบบนี้ใช่ไหมครับอ,อาจจะปวดเฉพาะที่แต่ว่าถ้าเราสามารถคลายตําแหน่งช่วงอื่นด้วยได้เนี่ยสามารถมีผลทําให้อาการตําแหน่งที่เขามีปัญหาเนี่ยเบาลงได้คือมันเชื่อมกันหมดใช่ไหมร่างกายมนุษย์ตรงนี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นหลักการเช่นค่ะคุณหมอผมเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าในการแพทย์แผนไทยเนี่ยการนวดเนี่ยเราใช้เพื่อจัดการเรืร่องของลม ในร่างกายนะธาตุลมที่มันอาจจะติดขัดหรือมันเดินไม่สะดวกนะครับตอนนี้เราอธิบายอย่างนี้ครับว่าเส้นทางเดินของลมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปจัดการตรงจุดที่เรามีอาการเจ็บปวดอยู่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมเห็นหลายกรณีเลยครับไปหาคุณหมอแผนไทยนะครับด้วยเรื่องปวดศรีรษะนะครับคุณหมอไปกดไปนวดที่ท้องนะครับแล้วหายหายปวดหัว คุณหมอไม่ได้มานวดที่หัวนะครับคุณหมอนวดที่ท้องอ่าเราก็ถามว่าเอาเลยทำไมปวดหัวไปนวดที่ท้องเขาบอกเส้นเส้นประทานสิบเส้นทางเดินของลมมันเชื่อมโยงถึงกันมันคล้ายๆที่เราอาจจะเห็น การนวดเท้าค่ะที่เห็นเป็นแผนแผนผังว่าอะไรไปถึงจุดนี้จะไปติดตายนวดกดจุดนี้จะเพราะฉะนั้นถ้าเทียนสรุปไม่ถูกคุณหมอแย้งเนี่ยนะคะคือคุณหมอมักจะบอกว่าถ้าไปทางสายนวดรักษาคือถ้าไปเจอคุณหมอนวดรักษาเนี่ยอาการของผู้ตายที่ไปเนี่ยยังไงไม่ทําที่เข่าใช่ครับและไม่ทําที่ขาซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ต่อเนื่องจากขาลงไปจะไม่ทําตรงนั้นครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทําเลยอ่ะเอาใหม่สมมุตินะคะ ไปหาคุณหมอ,อคุณหมอไม่ทําตรงเข่าและขาที่ปวดบวมอยู่ถ้าคุณหมอจะทํามันต้องเลือกใช้วิธีไหนคะนวดน้ํามันนวดประครบเอ,เอาแบบโซนเบาไวไก้ก่อนรหรือนวดไทยได้ด้วยค่ากรณีมาแบบเจ็บแบบนี้นะครับต้องพยายามเลือกวิธีการนวดที่เบาไว้ก่อนครับซึ่งส่วนใหญ่อะไรที่อะไรคือคําว่าเบาอของคุณหมอเทียนเบาคืออ,อย่างเช่นว่าเราจะไม่กดแรงก็คือเป็นการนวดใน แล้วในลักษณะคือเป็นการนวดผ่อนคลายต,ต่อให้ต่อให้เราไม่นวดตรงจุดที่เจ็บเราก็จะไม่นวดคนคนนั้นแรงหรอคะใช่ครับ<ช>รรอบอ,อตอนที่ทางภ <c oughs> รรยาเล่าให้ฟังหมายว่าตอนตอนที่ขออนุญาตภาพพิมพ์คุณยายนะคะอ่าคุณยายแนะนำคุณยายเป็นคนเลือกหรือว่าตัวของผู้ตายเป็นคนเลือกคะว่าเออผมอยากได้แบบนี้ยังไงคะพอจะทราบไหมคะอ่าคือ คนที่ไปนวดเนี่ยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเวลาไปเนี่ยคุณยายเนี่ยคือจะนวดโดยวิธีไหนคือเขาจะเป็นคนจัดการเองหมดคือเพราะคนที่ไปอย่างเราเนี่ยถามว่าเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ค่ะก็คือไปอ่ะเขาให้นวดให้ทําอะไรก็คือทําตามค่ะดิฉนันเข้าใจถูกไหมว่าร้านใช้คำว่าร้านถูกไหมคะคือร้านร้าน,ร,านร้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือจริงๆเป้าหมายคือการขายสินค้าไม่ใช่ร้านเปิดมาเพื่อให้บริการนวด ตามที่ได้คุยกับผู้ที่พอที่จะตอบคาถามได้นะคะที่ไม่ใช่หลานของคุณยายเนี่ยเขาให้ข้อมูลแบบนั้นว่าร้านนี้เป็นร้านจําหน่ายเป็นร้านจำหน่ายอะจำหน่ายสมุนไพรค่ะจาหน่ายสมุนไพรแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะมีเตียงนวดแต่เขาให้คําอธิบายว่าเอาไว้เพื่อนวดสาธิตเพื่อนวดสาธิตเอาเอาไว้เพื่อสาธิตคือสาธิตก็หมายถึงอาจจะสาธิตการนวดแต่ว่าในภาพเนี่ยมันมีมันมีมีเตียงนวดด้วย ใช่ไหมคะคือคือ,คอ,คอ,คอตามภาพมันมีเตียงนวดเลยชัดเจนอ,อ่แล้วก็มีการมีคนไปนวดด้วยค,คุณหมอคะคเออรา้านเอางี้คือประเภทที่เราแบ่งสองอย่างคือนวดผ่อนคลายสปาก,กับ,บนวดรักษากับคุณหมอนะคะคทีนี้ขายของแบบนี้เนี่ยคือร้านลักษณะขายของเพื่อใช้ในการนวดเนี่ยสามารถมีเตียงมีเก้าอี้สาธิตได้ไหมคะไม่ได้ครับแต่เขาก็ใช้แค่สาธิตนะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเต็มชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้ครับ สาธิตก็คือต้องกระทํากับคนที่มานวดการกระทํากับคนที่มานวดต้องไปขออนุญาตก็เหมือนกับเป็นรานปกติใช่ไหมคะเหมือนร้านนวดปกติใช่ไหมคะครับใช่ครับร้านที่ขออนุญาตนวดผ่อนคลายสปาเนี่ยนะคะถ้าเขาขายสินค้าของเขาด้วยก็ขายฮะไม่ว่าอะไรกันเวลาขออนุญาตคือขอเป็นรนวดใช่ไหมใช่ครับคือไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะขายไม่ขายไม่เกี่ยสินค้าครับขอเพื่อนวดใช่ครับ ตอนที่เข้าไปถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของภรรยาเนี่ยนะคะคือเข้าไปอะคุณหมอแล้วนอนคว่ำคือนอนคว่ำเลยหรือว่าเขอย้อนนิดนึงค่ะเข้าไปเนี่ยคือคน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 ที่เป็นนวดเนี่ยคือหมายถึงผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปด้วยอาการบาดเจ็บเนาะบาดเจ็บก็คือมีไม้ค้ำมีไม้ค้ำเข้าไปด้วยการบาดเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็มีผ้าผ้ายืดนะคะก็คือเห็นชัดเจนว่ามีมีมีอาการบาดมีอาการบาดเจ็บ่ะ คือเอาเอากรณีนี้ก่อนอยากจะถามคุณหมอคนอมเชิญเชิญค่ะช่วยจัดการคุณหมอคะหนูอยากจะถามว่าคือความข้องใจของหนูเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นร้านนวดหรือว่าเป็นร้านหมอนวดทั่วไปครับจะนวดไหมคะอปถ้ามีอาการอย่างนี้ค่ะถ้ากระเพกอย่างนี้เข้ามานะครับแล้วเป็นร้านนวดเพื่อผ่อนคลายนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพนวดสปาหอมๆอย่างที่คุณจอมกันว่าเนี่ยอันนี้นี่งห้ามเลยนะครับห้ามนวดให้คนไข้นะครับ แม้ว่าจะไม่ได้นวดจุดเจ็บก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ้าวก็คุณหมอเทียนทรมยังบอกเลยถ้าไปหาคุณหมอเทียนทรคุณหมอเทียนทรก็ไม่ได้นวดตรงจุดที่เจ็บก็นวดตรงอื่นครับเพราะนี่เขาเป็นหมอครับเขาเรียนสี่ปีเขาสอบได้ไปประกอบโรคศิลแต่คนที่เรียนแค่ร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับห้ามนวดกับคนเจ็บครับต่อให้ไม่ได้นวดตรงจุดที่เจ็บเหมือนที่คุณหมอเ<า>ทียนทําบ,บอกเอ้เดี๋ยวแล้วคนแล้วคนที่อบรมมาจะทราบไหมคะคุณหมอก็เป็นวิชาความรู้ที่เราสอนเขาครับอบรมเขาว่าคือถ้า มีใครเจ็บมาไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นวดตรงจุดที่เจ็บก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แพทย์ทำไมคะมีข้อมูลอะไรไม่ค่ะเป็นประเด็นที่อยู่ในใจเลยว่าอันนี้แหละอันนี้แหละคือที่ว่านะออกมาโพสต์คลิปแล้วก็ไร้สดไว้เนี่ยคือคําว่าอุทาหรณ์ที่เราอยากจะให้นําเสนอคือหนึ่งคุณจอมขวัญจะรู้ไหมว่าถ้าเวลาที่เราไปแล้วอาการอะไรบ้างที่หมอนวดทําไม่ได้ ไม่ดิฉันไม่รู้ดิฉันเจ็บดิฉันถึงไปหาค่ะเอาบางทีซะด้วยซ้ำว่าเราเจ็บเราถึงไปหามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราไปนวดไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่จะนวดเราเนี่ยเขาจําเป็นต้องรู้ไหมคะคุณจำัญเขาจําเป็นต้องรู้ไหมเรื่องนี้เขาต้องเรียนมาใชต้องเรียนมาต้องเรียนมาตอนนี้อยากจะให้เป็นประเด็นเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เรียนรู้นะครับเป็นข้อมูลว่าเราจะไปนวดเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือก โดยพื้นฐานข้อมูลอะไรนะครับผมให้แนวไว้3ข้อนะครับ1ค่ะข้อแรกก็คือว่าเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนว่าที่เราไปนวดเนี่ยเราต้องการนวดระดับไหนถ้าเราเพียงแต่ว่านวดเพื่อผ่อนคลายนะครับเ,เกิดจากการทำงานเมื่อยขบแล้วก็ไปนวดอันนี้ก็คือร้านนวดที่เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการนวดเพื่อแก้อาการป่วย เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามไปร้านนวดนะครับท่านต้องไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าการรักษาโรคเนี่ยคนที่อบรมมาแค่ร้อยห้าสิบชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้เรียนมาล่ะครับหรือเขาเรียนมาก็ผิวๆมากแล้วหัวข้อที่สามนะครับตอนนี้ประการที่สองนะครับประการที่สองก่อนอถ้าเราจะเลือกอเราแยกแล้วว่าอันนี้เราจะไปควรจะไปร้านนวดแบบผ่อนคลาย เลยควรจะไปคลินิกระาการที่สองเนี่ยถ้าท่านมีโรคประจําตัวหรือมีอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างยกรณีเคสนี้นะครับไปเล่นฟุตบอลแล้วก็กบาดเจ็บที่หัวเขา่าที่ขาเนี่ยอันเนี้ยท่านต้องบอกร้านนวดที่เราไปนะครับว่าเรา,เามีอาการบาดเจ็บตรงนี้อยู่นะ,ะแล้วอันนี้เป็นกติกาชัดเจนนะครับร้านนวดผ่อนคลายถ้ารู้ว่ามีอาการเจ็บบาดเจ็บอย่างนี้ห้ามครับนวดไม่ได้ครับ ต้องส่งไปคลินิกหรือโรงพยาบาลนะฮะส่วนสุดท้ายประการที่3นะครับก็คือก่อนที่ท่านจะนวดเนี่ยถามหาไปประกาศนียบัตรของของหมอนวดก่อนก็ก่อนที่เขาจะมากระทําอะไรกับร่างกายเราเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ ก็อยู่มคะก็ปกติเป็นกฎหมายนะครับต้องติดให้เห็นแสดงถ้าไม่เห็นนะขอดูถ้าไม่เห็นต้องขอดูปกติต้องติดไว้เลยครับอยู่ในสถานที่เห็นชัดเจนว่าชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนเท่าเวลาเราไปหาคุณหมอฟันหมอจะมีป้าติดไว้เหมือนการคุณหมอที่ทำก็ต้องมีมีนะคะยังไงคะขอสั้นๆเดี๋ยวไปโฆษณาก่อนคุณจําขวัญเคยถามไหมคะว่ามีใบประกอบหรือเปล่าโอ้ย บอกเลยค่ะขอมือหนักสุดในร้านนี่เป็นไงคะเรื <c oughs> ่องสำคัญนี่คืออาวิชาเลยคือไม่รู้ได้ความไม่รู้เดี๋ยวขอพักสักครู่รเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกไว้นะคะคุณผู้ชมคือคุณยายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนที่จะให้เกิดเหตุการณ์แม้กระทั่งลูกค้าจะบาดเจ็บนะคะคคเดี๋ยวลองฟังบ้างว่าคุณยายเป็นยังไงเอาข้อมูลมาใช้ร่วมกันนะคะไม่ได้หาคนผิดเพราะก็ไม่มีใครอยากจะทําแต่เอาข้อมูลมาใช้ร่วมกันเผื่อจะได้แบ่งปันลักษณะอื่นๆร้านอื่นๆหมอนวดท่านอื่นๆด้วยสักครู่ค่ะ ไม่ใช่คะเราพยายามต่อสายหลานสาวของคุณยายนะคะยังไม่มียังไม่มีใครรับสายถ้าเพอเอใครได้อยู่ใกล้ๆลรวบอกขอคุยด้วยหน่อยนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราช่วยคิดกันว่าเกิดจากอะไรนะคะยังไม่ได้หาจาเลยจะชี้นี้ว่าใครผิดนะคะค่อยๆค,คิดกันถ้าได้แล้วรับสายเราหน่อยนะคะจะได้ได้ข้อมูลชุดเดียวกันอ่ะกลับมาต่อค่ะทีนี้สิ่งที่เรา คุยกันมาทั้งหมดมอสักคู่นี้มันเป็นพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วเราเราควรจะรู้แต่เราสองคนไม่รู้เลยเนาะไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวมีเพื่อนแล้วขอบคุณนะคะนี่ขนาดนวดบ่อยนะคะหลายท่านเชื่อว่าไม่รู้ทีนี้ไปถึงขนาดสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมันคุณหมอมันสามารถอธิบายได้ไหมคะว่าลักษณะแบบนี้มันคือขั้นสุดแล้วของสิ่งที่เกิดจากการนวดหรือมันยังบอกไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าเกี่ยวหรือไม่ครับ ประการแรกเนี่ยนะครับผมแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยของตัวผู้เสียชีวิตเองนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาการนะครับยังไม่ยืนยันฟันธง100%เเพราะว่าการที่จะยืนยัน100%เเซน์ี่ยแม้จะมีใบมรณบัตรออกมาจากโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็ตามเนี่ยถ้าหากยังไม่มีผลผ่าชันทรศพเนี่ย มันก็ยังบอกไม่ได้100%นะครับผมจะยกตัวอย่างว่า,าในโรงเรียนแพทย์เนี่ยเวลาเราทำเคสคอนเฟอเรนผู้ป่วยเนี่ยนะฮะก็โอ้บรรดาครูบาอาจารย์อาจารย์หมอทั้งหลายก็จะถกแถลงกันนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอท้ายที่สุดเนี่ยคุณหมอทางพยาธิเนี่ยคุณหมอที่ผ่าศพเนี่ยจะมาเป็นคนเฉลย<อ>นะฮะส่วนใหญ่แล้วถูกกับผิดเนี่ยครึ่งค่งครับ แม้ระดับอาจารย์แพทย์นะครับ oh. ในจุลาในศีราชเนี่ยเวลาเขาเอาข้อมูลคนไข้มาวิเคราะห์โรคอะไรกันเนี่ยวินิจฉัยแล้วผิดสักครึ่งหนึ่งถูกสักครึ่งหนึ่งครับต้องรอคุณหมอคนที่ผ่าเท่านั้นพยาที่แพทย์ที่ผ่าพิสูนรถึงจะเห็น100%ซนะครับผมเข้าใจว่าข้อมูลที่โรงพยาบาลชนบรุรีเขียนในใบมรณบัตรเนี่ย ก็อาศัยข้อมูลผลการตรวจจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับไม่มีข้อมูลไม่ครบว่าเขาตรวจอะไรบ้างเขาทำซีทีสแกนเขาฉีดสีเข้าไปดูในเส้นเลือดไหมหรืออะไรเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่เข้าใจว่าเวลาคุณหมอเขาออกไปมรณะบัตรเขาก็จะดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจนกระทั่งเขาเห็นคนไข้แล้วเขาก็ประมวลข้อมูลทั้งหมดสรุปว่าเป็นสาเหตุการตายนะครับซึ่ง ซึ่งทางทางครอบครัวค่ะพณพนภาก็ไม่ได้คิดจะขอชนสูตรผ่าละเอียดใช่ไหมคะไม่ไม่ค่ะไม่เขาไม่ได้ชนสูตรแล้วก็คือพอตายเสร็จก็ประมาณว่าก็จัดงานศพแล้วก็เผาเลยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ติดใจเอาความตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คือ,คอเขา,สสาไม่ได้ติดใจไหมคะตอนนั้นคิดกันไหมแบบกลับไปกลับมาไหมเอ๊ะหรือจะผ่าดีหรือ,อยังไงไม่ไม่ค่ะคือ,เข,อเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจเอาความค่ะก็คือโอเคมันเหมือนกับ บ้านนอกอะนะคะเขาก็ตายแล้วก็ตายอะไรแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรเลย<ม>อเพราะว่าเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะไปเอาผิดคุณยายหรือว่าร้านนวดหรือว่าอะไร<ค>แต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเป็นแบบว่าคาใจเราอะก็คือเกี่ยวกับคือเหตุมันเกิดในร้านนวดที่ว่าหายใจไม่ออกเนี่ยที่นัาโพส์ไปว่านวดแล้วตาย<อ>เพราะว่าที่เขาหายใจไม่ออกเนี่ยมันเกิดเหตุในร้านนวด ในร้านที่มีการนวดแล้วมันเกิดเหตุหายใจไม่ออก hmm. อเราก็เลยออย่างเราไม่รู้อ่ะสามัญชนธรรมดาเนี่ย <Yeah. S 1> เราไม่รู้เรารู้แต่คุณหมอบอกว่าริมเลือดไปอุดตันที่ขั้วปอดอเราก็คือมันมีสาเหตุมาก,ก่อนหน้านี้คือมันมีการนวดแล้วมันหายใจไม่ออกอะไรี้ทางภรรยาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ,คะว่าคือตรวจสุขภาพทุกปีถูกต้องค่ะไม่มีความดันไม่มีไม่เป็นเบาหวานค่ะแล้วเป็นคนออกกําลังกายสม่ําเสมออยู่แล้วใช่ไหมคือ คือเป็นขอกำลังกายแข็งแรงใช่ค่ะอันนี้ยังอ้างไม่ได้เท่ากับว่าตรวจส,สุขภาพทุกปีไม่มีความดันไม่มีเบาหวานคือไม่มีอะไรที่จะพาให้เกิดได้ค,ค,คุณคจณขัผ่ารประเด็นนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่า,ามีหลายกรณีนะครับที่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงรออกกําลังกายทุกวันเข้าฟิตเนสออกกําลังกายขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านดรสุรินทร์พิศวนนะครับท่าน กำลังออกฟิตเนสกลับมาเสร็จอาบน้ํากําลังจะไปทํางานท่านก็เสียชีวิตเป็นลมอย่างนี้เละครับท่านเป็นเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกลมปัจจุบันทันด่วนเนาะคือเป็นลมขึ้นมานะครับอาการคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับพอไปผ่าชนรศพก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับคือในกลุ่มที่เป็นลมหมดสติและเสียชีวิตทันทันหันเนี่ยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอันนี้เราสามารถบอกได้หรือยังคะว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นแน่ๆเคยตรวจละเอียดแล้วก็ดรสุรินก็ตรวจร่างกายประจําปีไม่เคยมีคุณหมอมาจะหมายความว่าต่อให้ตรวจละเอียดก็อาจจะไม่ได้แปลว่าจะเจอใช่ครับเม ic ื่อก anyway? ี้เมื่อกี้ท่านเป็นโรคอะไรนะคะเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดหัวใจอุดตันแต่ไม่ใช่แบบริ่มเลือดไปอุดตันใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ เอางี้นะคะคือถึงข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคะในใบร็งแบบออกมาอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกคือสุดท้ายต้องผ่าถึงจะยืนยันได้ใช่ว่าว่าใช่จริงหรือไม่แต่ทีนี้มาที่คุณหมอเทียนทําก่อนค่ะคุณหมอสมมติว่าวันนั้นมีกรณีสักกรณีหนึ่งมาหาคุณหมอครับไม่มีอาการอะไรภายนอกเจ้าตัวก็ไม่รู้ครับแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคประจําตัวอะไรเราก็ตรวจสุขภาพก็ไม่เจอครับมันมีสอนไหมคะในช่วงสี่ปีที่คุณหมอเรียนอะว่ามันอาจจะเกิดลักษณะริ่มเลือด ได้ครับในช่วงที่เรียนนะครับมีการสอนอยู่ครับในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวข้องกองับเรื่องของยาทิสภาพของคนไข้เวลารักษานะครับแล้วก็รวมเกี่ยวกับการตรวจร่างกายพื้นฐานนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับแน่นอนว่าถ้าเขาประวัติที่ผ่านมาสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวไม่เป็นโรคความดันแต่ณนะขณะที่เขาตรวจตอนนั้นไม่ได้ไหมายความว่านายตอนนี้จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นในการตรวจทุกครั้งะครับต้องตรวจณปัจจุบัน ว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะนวดต้องตรวจก่อนก็คือคุณหมอนั่นแหละจะเป็นคนตรวจให้น้อยเบื้องต้นต้องการตรวจก่อนครับว่าความดันเป็นอย่างไรชีพจรเป็นยังไงในขณะนี้ก่อนจะนวดอันนั้นคือในกรณีที่แบบอาการภายนอกไม่มีเลยนะคะใช่ครับก็อาจจะเกิดได้ถึงบอกว่าต้องตรวจก่อนนวดใช่ทีนี้อาการถ้าตามที่ภรรยาให้สัมภาษณ์ไว้นะคะอาการของผู้ตายเนี่ยคือไปแบบเจ็บคือจริงๆแล้วในในสายนวดรักษา หมอแผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ก็แล้วแต่จะรู้อยู่แล้วไหมคะว่าแผลแบบนี้อาการตรงนี้ถ้าไปกระทําต่อแผลหรือตรงจุดที่เจ็บมันเกิดริ่มเลือดได้ใช่ครับอะไรคือริมเลือดอธิบายให้ฟังหน่อยอะไรคือริมเลือดแล้วริ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดจะเอาไว้ว่าใดก็แล้วแต่แปลว่าอะไรคะคุณหมอจริงๆเรื่องของริมเลือดนะครับเป็นการเรียกลักษณะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเวลาเกิดแผลนะครับเพราะว่าตัวเลือดเนี่ยนะครับเวลา เวลาเกิดแผลนะแผลเปิดเลือดจะออกแล้วทีนี้กลไกของริมเลือดก็คือไปทําให้ตรงแผลตรงนี้ครับค่อยๆปิดนะครับมันจะมีรักเซลเกดเลือดที่การห้ามเลือดโดยธรรมชาติของร่างกายเวลาเลือดออกและที่เลือดมันแข็งตัวอันนั้นน่ะหน้าที่ของริมเลือดแต่นี่คือภายนอกเป็นประโยชน์่แล้วไงต่อคุณหมอทีนี้ถ้าเกิดว่ามีภาวะผิดปกติที่ว่านะครับคือถ้าร่างกายไม่ได้ผิดปกติในแง่ในนิสสต์ที่ว่าค่อยๆซ่อมแซมค่อยๆฟื้นฟูนะครับ ณจุดจุดหนึ่งเวลาแผลมันมีการซ่อมแซมต่างๆหลอดเลือดซ่อมแซมใช่ไหมครับเวลาแผลสะเก็ดแผลเนี่ยครับหลุดไปนั่นคือหายใช่ไหมครับนั่นคือร่างกายมันมีการฮิวลี่นหรือการรักษาภายใน <c oughs> แล้วทีน,นี้ถ้าเกิดยังบาดเจ็บอยู่ยังฟื้นไม่เต็มที่แล้วมีปัจจัยอะไรก็ตามที่กระตุ้นทําให้เกินการเกิดการอักเสบบาดเจ็บเพิ่มเติมตนั่นแปลว่าก,ก็ไปเพิ่มปัญหาของการเกิดริ่มเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในอะนะอ่าครับผมยิ่งพาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเรามีแรงอะไรบางอย่างไปกระทา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดหรือที่การอะไรก็ตามนะครับที่เป็นปัจจัยกระตุน้นมีโอกาสครับที่จะทําให้เกิดภาวะตรงนี้ได้ในเรื่องของการพุดกันคือถ้าดิฉันสรุปผิดบอกบนะคะคือในกรณีของผู้ตายที่บาดเจ็บอสมมติว่าเราพูดถึงว่าเป็นข้อเขา่าพอข้อเข่าเสร็จแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติตรงข้างในที่เจ็บนะ่ะมันมีริมเลือดออกเพื่อรักษาตัวเองอยู่แล้วและเมื่อมีแรงไปกระทํามันทาให้ริมเลือดเนี่ยกระจายจากตรงคือหลุดจากตรงนี้ไปตรงอื่นหรออันนี้ถูกว่าคะ ครับคือปกติเออาการหลอดเลือดดําที่ขาเนี่ยนะครับเกิดริมเลือดไปไปอุดกั้นอุดตันอยู่เนี่ยเ,เราภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า deep vein thrombosis <c oughs> thrombosis ก็คือริ่มเลือดนะครับ <c oughs> ไปอยู่ในเส้นเลือดดําที่มันอยู่ค่อนข้างลึกนะครับมันไม่ใช่เส้นเลือดขอดอย่างที่เราเห็น <c oughs> คนเป็นทั่ว <c oughs> ไปนะครับอ,อาการริ่มเลือดในหลอดเลือดดําที่ขาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่บ่อยนักนะครับเกิดน้อยมากนะครับมักจะเกิดคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงประการแรกเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุทีเ่เขาเรียกนั่งนอนติดเตียงไม่ได้ขยับขยัง่งขยับขาค,คือกระบวนการการที่จะไหลเวียน,เล,นเ,เลือดดำเนี่ยนะครับจากขาเนี่ยปลายขาเนี่ยขึ้นมาที่หัวใจแล้วก็ฉีดไปเลี้ยงที่ปอดเนี่ยนะครับ มันต้องอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อเหมือนเป็นปั๊มน้ํา,าเพื่อบีบไล่เอาเลือดขึ้นมา,า,านเพราะมันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นั่งติดเตียงนอนติดเตียงนานๆเนี่ยไม่ได้แค่ขยับแข้งขยับขาเนี่ยเลือดมันจะไหลช้าลงแล้วก็เหมือนมันตกตะกอนนะครับสำหรับกรณีนี้ก็คงไม่มีปัจจัยเสี่ยงไอ้ข้อนี้นะครับปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งก็คือเป็นกรณีอย่างที่ผู้ที่เสียชีวิตท่านนี้นะครับก็คือไปกระทบกระแทกถูก บริเวณเส้นเลือดตรงขานะครับออมันก็เหมือนกับเปรียบเหมือนกับท่อประปาหรือท่อน้ําทิ้งนะครับเวลาเราไปทําอะไรให้มันท่อมันรั่วมันแตกเนี่ยเกิดเป็นสนิมขึ้นไอเก็ดเลือดไอเลือดเนี่ยมันก็จะพยายามจะไปร<ป> <ไป S 2> ักษาตัวเองไปซ่อมนะครับตอนนี้เวลาถ้าเราอย่างกรณีของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพอเพลินไปเข้าเฟือกนะครับการเข้าเฟือกเนี่ยก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยขยับขยื่นบีบรัดตัวได้น้อยลง นะครับเลือดมันก็ไปค้างอยู่มันก็เกิดเป็นก้อนเลือดเป็นริ่มเลือดอยู่นะครับพอมีแรงไปกระทำอ่าซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะค่ะแม้แต่การลุกขึ้นเดินถ้ามีภาวะไอดิฟเวนทอมโบเซตนะครับแค่เดินนะครับเลือดมันก็หลุดแล้วครับโอ้คือมันไม่ได้บอกว่าหลุดใช่ไหมหลุดเข้าไปในเส้นเลือดอะไรมันอยู่ในเส้นเลือดอยู่แล้วมันเหมือนไอตัวริมเนี่ยหลุดจากตรงที่มันซ่อมตัวเองอยู่มันก็วิ่งไปที่หัวใจ พอวิ่งไปที่หัวใจก็ฉีดไปเลี้ยงที่ปอดก็ไปอุดที่เส้นเลือดปอดเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นโรคเนี่ยนะเดินเฉยๆเนี่ยก็เกิดริมเลือดหลุดไปได้เกิดได้เกิดได้ครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปโทษว่าเอ๊ะมันเกิดจากการนวดหรือการไปประครบไม่ใช่ครับเดินเฉยๆก็เกิดได้ค่ะโอ ขอพักแป๊บเดียวค่ะคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้คุณพันธภาตั้งคำถามแทนดิฉันบ้างว่าพอฟังมาจถึงตอนนี้แล้วมีข้อมูลอะไรไหมที่อยากถามตัวคุณหมอเองนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายค่ะ พะร์ติยันนั่งฟังทั้งสามท่านคุยกันนอกรอบด้วยนะเราก็เสียวเหือกันนะว่าเรารอบไม่ได้ไงเพราะว่าเราเหมือนเราไปกระทาซ้ําตรงที่เจ็บที่ปวดอ่ะเคยไหมคุณพนธาเคยค่ะให้ตั้งคําถามหนึ่งค่ะเหลือเวลากระชับแล้วคือน่าขอเป็นฝ่าอุทาหรณ์ดีกว่านะคะในในความตั้งใจที่ออกมาเอาคลิปเอามาเผยแพร่แล้วก็ที่ตัวเองมาไลฟ์สดไว้เนี่ยความตั้งใจเจตนาอันดีของนั้นเลยคืออยากให้เกิดอุทาหรณ์แล้วก็นําองค์ความรู้เรื่องการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการนวดหรือว่าร้านนวดหรือผู้จะไปนวดคืออยากให้เกิดความรู้ที่แท้จริงทั้งทุกๆฝ่ายค่ะก็คือคนตัวเราที่จะไปนวดะนะคะคนที่จะนวดก็คือหมอนวดค่ะ,คะแล้วก็ร้านนวดเนี่ยค่ะคืออยากให้เกิดเป็นความรู้ที่จริงๆที่เราที่เราแบบสามารถรับรู้ได้แล้วก็ถ้ามีอย่างนี้ไม่ต้องไปถ้าเป็นอย่างนี้อย่าทำคืออันนี้ค่ะคือคือนักขอ ซึ่งก็ได้วันนี้ใช่ค่ะคือเรื่องเดียวเลยแล้วก็ส่วนเรื่องดื่นเรื่องที่มันจบไปแล้วคือน้าก็ต้องฝากอันนี้ต้องกราบขอประทานโทษถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วไปกระทบกับร้านนวดหรือแพร่ส่วนไหนอันนี้ต้องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้าอยากได้เนี่ยแหละค่ะได้คำตอบได้คําตอบที่ชัดเจนอย่างนี้ค่ะทำอธิบายค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆร่งก่อนมาปิดท้ายที่คุณหมอนะคะขอไปคุณหมอเจนทานิดเดียวคุณหมอสิ่งดิฉันเดินเข้าไปปุ๊บ ไม่ว่าจะไปนวดถอนคลายหรือไปนวดเพื่อรักษาเดนตนต้องพูดอะไรกับที่ร้านบ้างคะขอสักสามอย่างขอเป็นไอเดียหน่อยหนึ่งพูดอะไรบ้างใช่ไหมบใช่เขาบอกว่าเราไม่รู้ประจําตัวอะไรบ้างอ่าครับผมเราต้องบอกก่อนเลยพี่หนูไม่รูประจําตัวแบบนี้นะไม่ว่าจะไปหาเป็นหมอหรือว่านวดสปาก็แล้วแต่พี่หนูไม่รูประจําตัวแบบนี้นะสองวันนี้มีอาการมาเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยครับพี่ที่มาวันนี้นี่ความเจ็บป่วยยอกหลังยอกหลังอ่านอะไรต่อ แล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเคยไปทําอะไรมาถึงมีอาการเจ็บป่วยแบบนี้อ๋อนอนตกหมออะไรอย่แงละยอกคอยอกหลังเนี่ยคือเบื้องต้นถ้าเราบอกสาเหตุปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นหมอเขาจะมีการประเมินละว่าจะรักษางหต่อ,อแต่โดยทั่วไปจริงๆก่อนรักษาจร,จริงหมอเขาเองก็จะมีขั้นตอนในการซักประวัติในการตรวจอยูแ่แล้วครับคือคาว่าหมอเนี่ยคือในกรณีที่เดินไปคลินิกรักษาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นร้านนวดผ่อนคลายนวดสปาดิฉันก็ต้องทำหนึ่งสองสามแบบนี้ไหมคุณหมอจริงๆคนทำครับ เขาไม่ถามล่ะไม่ถามเพื่อความปลอดภัยเราก็บอกเองได้บอกพี่พีพีดูรายการมาหมอเทียนทําบอกงี้เขาบอกหน่อยใช่ไหมคะสุดท้ายค่ะตั้งแต่เนี่ยพอมีข่าวนี้มาสิ่งที่หมอห่วงสุดคืออะไรคะคืออย่างนี้ครับประการแรกเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรื่องการนวดไทยเนี่ยเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแต่ทุกอย่างแหะครับ สรรพสิ่งในโลกนี้ก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียม,มีด้านที่เป็นประโยชน์แต่ก็ด้านที่เป็นผิดเป็นโทษภัยก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการนวดไทยเนี่ยจะต้องออดําเนินการหรือนวดโดยคนที่มีความรู้ม,มีความชํานาญเขาจะได้ดูแลให้การนวดที่เขาทําให้เราเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็เกิดผลนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องฝากพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะต้องศึกษาในเรื่องของ หาข้อมูลหาอะไรต่างๆนะครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจไปนวดเนี่ยเราควรจะไปที่ไหนมีวิธีประเมินอย่างไรว่าร้านนั้นเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยมากพอครับ วันนี้ขอฝากไปบอกอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยกับทางครอบครัวนะคะ,คะแล้วก็เข้าใจเจตนานะคะว่าคือไม่ได้อยากจะกระทบคใครหรอกนะคะแต่ว่าพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาก็เอาเป็นอีกหนึ่งวาระก,ก็แล้วกันนะคะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสารประกอบการหรือผู้ที่ให้บริการเองที่ถูกต้องทําตามคันลองที่เขาวางไว้มีนะคะส่วนที่ยังไม่ใช่ กลับมาให้เข้ากรอบตามที่วางไว้ดีกว่าจะได้ช่วยกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่ทรันิวส์โชว์คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่สวัสดีค่ะ